แล้วถึงแม้ว่าเสาหลักสามของชาตินิยมไทยคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นต้นตั้งขึ้นในสมัยราชการที่6แต่ในสมัยสงครามเย็นข้อคิดนี้ก็ได้รับความสำคัญใหม่ในสังคมไทยการออกแบบมีบทบาทสำคัญในระยะนี้ด้วยไม่เพียงแต่ในการเผยแพร่ลัทธิใหม่ต่อประชาชนเท่านั้นแต่ก็ตั้งความสัมพันธ์ขึ้นที่เรามองเห็นได้ปัจจุบันระวังเศรษฐกิจโลกใหม่สถาบันพระมหากษัตริย์และความเชื่อทางศาสนาที่เก่าแก่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ต้องรีแบรนด์เองเพื่อให้อยู่รอดแม้ในช่วงนี้ทุนนิยมจากอเมริกาหรือบริโภคนิยมมีบทบาทมากขึ้นและมีส่วนสำคัญในความเชื่อทางพุทธศาสนาในไทยแผ่วลงแต่ในขณะเดียวกันพิธีกรรมทางศาสนามาก็ได้ถูกฟื้นฟูมาเป็นตัวช่วยทำให้ประชาชนกลับมาศรัทธากษัตริย์อีกครั้งเช่นพิธีราชพิเศษจนกษัตริย์กลายเป็นประมุขของคนไทยและทำให้คนไทยมีความรู้สึกเป็นพวกหนึ่งเดียวกันมีความรู้สึกความสามัคคีขอทำสามทางสามท่านได้หมายว่าในปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่สนใจพุทธศาสนาน้อยลงและด้วยเหตุการณ์รัฐประหารในปีคศ2014พศ2557และพิธีบรมราชพิเศษของรัชกาลที่10ในปีคศ2019พศ2562การใช้ศาสนาและการออกแบบเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกษัตริย์และรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในความของผมเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยกับความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมัน eroding คือไม่ต้องมองไปไกลอ่ะคือตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมถูก born กับ raise born แล้วก็ raise เป็นคาทอลิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้นับถือศาสนาทั้งสิ้นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ในไทยแหละแต่มันเป็นทั่วไปศาสนาเนี่ยผมคิดว่ามันมีบทบาทน้อยลงในการเป็นปัจจัยที่รวมคนเข้าไว้ด้วยกันในการเป็นปัจจัยด้วยส่วนหนึ่งของถ้าเราจะคิดเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเมื่อเทรนด์ของโลกคนทั่วไปในโลก in the outside world เนี่ยความเชื่อด้านศาสนาลดน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเนี่ยมันก็ต้องส่งผลกระทบข้ามพรมแดนนะฮะอันนี้ความและโดยเฉพาะมันมีโซเชียลมีเดียตอนนี้อะไรมันก็ไหลผ่านเข้าออกประเทศได้ตลอดเวลาอันที่สองผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟเลียนะฮะของศาสนาพุทธในไทยเองด้วยในการที่จะคงความเข้มข้นหรอในการคงไว้ซึ่งศรัทธาของคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองจากผมมองจากระบบแมกโครกับไมโครเนี่ยถ้าเรามองจากระบบไมโครก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันหลังๆเนี่ยมันมีข่าวค่อนข้างเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับพระเนี่ยแหละนะฮะที่พระมังเนี่ยกู๊ดมังก่อนแบดแล้วมันมีตลอดเวลาแล้วมันช่วยไม่ได้เลยว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกระทบความน่าเชื่อถือศรัทธาเหมือนกันที่พอเห็นพระbehave in such a way อะไรเงี้ยแต่เอาล่ะผมคิดว่าน่าเป็นแค่ระดับไมโครระดับแมคโครเนี่ยศาสนามันเป็นสถาบันหนึ่งที่ถูกเอาไปเกี่ยวโยงกับสถาบันหลักอื่นๆของไทยด้วยถ้าเกิดว่าในคอนเทกต์นี้มันจะเป็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อยุคของกษัตริย์ภูมิพลลงไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธของผมคิดว่าลงตามผมคิดว่าศาสนาพุทธช่วงที่มันดอมิเนนต์มากๆเนี่ยมันมากับดอมิเนนซ์ของสถาบันกษัตริย์ด้วยทั้งสองสถาบันเนี่ยผมคิดว่ามันเวิร์กด้วยกันมันมีเรียกว่า working relationship หรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็น interdependent พึ่งกันสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องการใช้พุทธศาสนาเป็นตัว endorse legitimacy
ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะขึ้นไปสูงสูงสุดในระดับของศาสนาไฮรากีเนี่ยต้องรับการ endorse จากสถาบันกษัตริย์เช่นเดียวกันแต่เมื่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยมัน declining มันทำให้ผมคิดว่าศาสนาพุทธมันก็เลย declining ตามแล้วผมคิดอันนี้มันเป็น failure อันหนึ่งของศาสนาพุทธที่มันไม่มี the new legitimacy อันใหม่ในการดึงศาสนาพุทธขึ้นมาหรือ in other words เนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะ push legitimacy ทางของฝักของสถาบันกษัตริย์ให้ขึ้นไปอยู่จุดเดิมเลยทำให้สถาบันศาสนาเนี่ยมันลงไปอันที่3ผมคิดว่าเป็นอันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะหยุดปากแล้วผมว่าไอเดียของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากคือเราอย่าคิดว่าไอเดียต่างๆที่มันมากับเราเนี่ยอย่างรุ่นผมเนี่ยผมเป็นรุ่น X ใช่ไหมฮะอย่าคิดว่ามันจะ constant หรือมันจะไม่เปลี่ยนคือผมก็เลยจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะ Gen Z อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอเดียของเขาเช่น idea of power idea of legitimacy idea of transparency แล้วผมคิดว่าไอเดียนึงคือ idea of religion เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะคือสิ่งที่คนรุ่นผมคิดว่า power มันต้องลุกไล่แบบนี้นะความชอบธรรมมันควรต้องเป็นแบบนี้นะความโปร่งใสแค่นี้คงพออ่ะนะฮะแล้วศาสนาควรเป็นแบบนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ผมก็เปลี่ยนไปเลยอย่างอันนี้ล่าสุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็มาจากดังขึ้นในคาโก้ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงคนรุ่นใหม่ว่าทำไมคนรุ่นใหม่มันออกมาไม่พอใจแล้วต้องการที่จะผลักดันการเป็นรูปสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าไอเดียของ power and legitimacy ของเขามันเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการสถาบันกษัตริย์แบบใหม่ที่มันมี legitimacy แบบใหม่ที่มันสามารถที่จะตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะมันต่างไปจากรุ่นเราเลยที่สถาบันกษัตริย์ไม่ต้องตรวจสอบโอเคคือสถาบันกษัตริย์ในตัวเองเนี่ยคือ absolutely fabulous ซึ่งมันไม่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่คือผมคิดว่าตอนเนี้ยทางสถาบันกษัตริย์ใช้พิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็พิธีกรรมที่เป็นประเพณียาวนานต่อกันมาในเรื่องการสืบราชสมบัติเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยการพยายามเข้าไปจับใจคนกลุ่มที่เป็นรอยัลลิสต์แล้วก็ไปจนถึงอัลตร้ารอยัลลิสต์นะฮะถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆของทางราชสำนักเนี่ยอย่างภาพที่โชว์อยู่ก็เป็นเว็บไซต์ที่รวมภาพพระราชพิธีนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังจะมีข่าวพระราชกรณียกิจหลายๆอย่างและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่ารัชกาลที่10ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งขัดคือพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาเช่นการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตนะครับจริงๆมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะฮะว่าท่านปกติท่านประทับอยู่ประเทศไทยหรือเยอรมันมากกว่ากันใช่ไหมครับซึ่งทางคุณอานนท์มีคดีเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องขอหลักฐานการเดินทางของท่านแต่ว่าทางรัฐไทยก็ไม่เปิดเผยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่าท่านเดินทางไปกลับระหว่างไทยกับเยอรมันแล้วทุกครั้งที่ท่านกลับมามักจะมีพิธีสำคัญที่ทำให้ท่านต้องเดินทางมาซึ่งหนึ่งในนั้นคือพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเนี่ยก็แปลว่าท่านเคร่งครัดกับพิธีกรรมทางศาสนามากๆทีนี้สมมุติว่าเราแบ่งประชากรไทยเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอัลตร้านะครับแล้วก็กลุ่มกลางๆแล้วก็กลุ่มรอยัลลิสต์นะครับตั้งแต่ที่ร.9สวรรคตในปี59แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นอัลตร้าเนี่ยยังไงเขาก็ความศรัทธาเขาคงเต็มร้อยเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหรือเผลอๆตอนนี้อาจจะมากขึ้นก็ได้นะฮะคนที่กลางๆก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไม่น้อยฮะอันนี้ผมอยากจะพูดในข้อสังเกตของสมาชิกในครอบครัวผมเองที่เป็นรอยัลลิสต์นะฮะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนซึ่งก็เขาทำงานกระทรวงต่างประเทศมีพ่อเป็นทหารแม่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยฮะแล้วเราพบว่าในช่วงเปลี่ยนรัชสมัยคือตั้งแต่ที่ร.9สวรรคตในปี59จนร.10ขึ้นครองราชเนี่ยมันจะมีภาวะที่ไม่แน่ใจว่าควรจะศรัทธาในร.10มากเท่ากับร.9หรือเปล่าแล้วก็มีความสงสัยในตัวเองอยู่เช่นสมาชิกในครอบครัวผมซึ่งปกติต้องไปร่วมพิธีทุกครั้งเนี่ยตอนขึ้นครองราชก็ไม่ไปแล้วนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็แบบหันมาคุยกันว่ายังไม่แน่ใจในความศรัทธาของตัวเองนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพิธีกรรมต่างๆที่ทำนี่มันงดงามมันเป็นประเพณีไทยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วหลังจากนั้นพอเราเห็นภาพร.10ท่าน
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่เคยเริ่มแกว่งในศรัทธาก็เริ่มค่อยๆกลับมาศรัทธาเริ่มแบบอยากไปร่วมในพิธีอยากไปอยู่ตรงนั้นรวมถึงทางราชสำนักเองก็มีหลายๆกิจกรรมซึ่งบางอันที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าก็เปิดให้ประชาชนเข้าใกล้แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนมีถ่ายเซลฟี่ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจว่าก็เป็นการปรับตัวเหมือนกันแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้เครื่องมือของการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยมันถูกนำมาใช้เพื่อเรียกศรัทธาของคนที่เริ่มตั้งคำถามหรือเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชสมัยให้กลับมาศรัทธามากเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับอยากขออนุญาตถามอาจารย์ประวินได้ไหมคือพอดีสนใจเรื่องแบบว่าความเป็นไอคอนของรัชกาลที่9ที่แบบเป็นตัวแทนของจากศูนย์กลางของจักรวรรดิศิลธรรมในระบบพุทธแบบไทยๆมากๆเนี่ยแล้วไอ้ declination ที่เกิดขึ้นตอนที่เปลี่ยนผ่านเป็นรัชกาลที่10เนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์ก่อนหน้ารัชกาลที่9มันเกิดขึ้นบ้างมั้ยฮะแล้วเขาพยุงไอ้ศรัทธานี้ด้วยวิธีการหรือลักษณะไหนบ้างมั้ยฮะหรือว่ามันเป็นเพราะไอ้โซเชียลมีเดียในยุคนี้หรืออินเทอร์เน็ตในยุคนี้มันเป็นแคทาลิสต์ที่ทำให้เราเห็นชัดมากว่ามันดีคลายอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีแกรนด์แพลนนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองก็ยังขึ้นมาเป็นเด็กแล้วขึ้นมาแบบอักซิเดนทัลใช่ไหมฮะจนกระทั่งเมื่อตัวเองรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าคอมฟอร์ทเบิลกับโพซิชันตัวเองแล้วคิดว่าสามารถที่จะร่วมมือกับกองทัพได้เนี่ยผมคิดว่าจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจและผมเป็นจุดที่ศาสนาเนี่ยอาจจะเอามาอธิบายได้แต่ว่าโอเคผมอาจจะอธิบายตรงศาสนาไม่ได้แต่ว่าขอพูดสั้นๆนิดนึงว่าตั้งแต่ประมาณปี1959ต้นไปเนี่ยเริ่มมีความพยายามในการทำให้กษัตริย์ผู้คนเป็นไอคอนนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าไอคอนมันอาจจะรวมเช่นเดียวกันอาจจะรวมถึงด้านศาสนาด้วยคือเท่าที่ผมทำวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยมันมีความพยายามในการทำสิ่งที่เรียกเป็นneo-royalism ตั้งแต่ประมาณปี1959ไอ้ neo-royalism เนี่ยมันประกอบได้3อย่างคือต้องทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ย sacred ก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์อันที่2เนี่ยคือจะต้อง popular นะฮะและอันที่3เนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยผมเรื่องศาสนาอาจจะมาลงตรงข้อแรกก็คือทำให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือกษัตริย์ภูมิก็ต้องไปบวชเพื่อ appear ให้ดูว่าก็เป็น you know good buddhist ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นองค์อุปถัมภ์เขาเรียกอะไรนะคือผมก็ไม่รู้คำ vocabulary ของศาสนาพุทธเป็นองค์อุปถัมภ์ของศาสนาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้แล้วมันรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอาราชพิธีเก่าๆเนี่ยที่ถูกยกเลิกไปแล้วในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่ใช้ในการ elevate กษัตริย์ให้กลายมาเป็น semi god เนี่ยกลับคืนมาหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการหมอบกราบก็คือ prostration เอากลับมาด้วยภายในอย่างหลังยุค1959เรื่องเกี่ยวกับการเอาคำราชาศัพท์เก่าๆกลับมาใช้พิธีรีตองต่างๆผมคิดว่าอันนี้ส่วนหนึ่งมันไป go hand in hand กับเรื่องเกี่ยวกับทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นไอคอนของศาสนาพุทธด้วยพอกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีความ sacred มากๆเนี่ยอยู่ violate ก็ไม่ได้ละเหมือนกับที่อยู่ไม่สามารถที่จะ violate ศาสนาใช่ไหมฮะบวกเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะต้อง popular เขาจะต้องเป็นคนที่ popular ก็เลยมันก็มาด้วยการที่เขาก็เลยใช้โครงการพัฒนาต่างจังหวัดนะฮะโครงการศิลปาชีพอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นการที่นำให้เขาเนี่ยไปเจอกับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็สร้างบอนด์กับประชาชนอะไรแบบนี้ทำให้เขาแบบป๊อปปูล่าบวกเรื่องการใช้โพรพาแกนดาด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการที่เขาทำให้เขาต้องเป็นประชาธิปไตยว่าแล้วมันอีกยาวแต่เป็นว่าผมตอบได้แค่นี้แล้วกันนะว่ามันมีความพยายามแน่นอนอ่ะนะว่าในการที่จะทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นเหมือนกับ representation ของความเป็นบุตติสที่มันดีที่มันถูกต้องแล้วคนไทยเนี่ยจะต้อง look up to ครับ